องจากมุมกระจกหลังอะฮะเหมือนน้องเขายกมือไหว้ขอโทษแล้วอะแต่เหมือนกับว่าทางฝั่งคู่กรณีอะไม่มีเบาลงเลยใช่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าทางคู่กรณีอะจ้วงหมัดเข้าไปสวนหน้าน้องอะเพราะเห็นจากมุมหลังนะพอเราไปเจออีกทีก็คือตรงจอดติดไฟแดงคือไอ้คู่กรณีเนี่ยไอ้คนที่ทำร้ายน้องเนี่ยคือลงมาพยายามให้น้องเปิดประตูเปิดกระจกเปิดอะไรละแต่น้องไม่เปิดก็ด่าโวยวายอยู่สักพักนึงก็วนกลับไปที่รถของคู่กรณีไปเอาเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนที่แรกผมก็นึกว่าปืนหรือไม้ก็ไม่รู้พอหยิบลงมาอาจแสดงว่าเป็นไม้แบบบอลก็ฟาดไปที่รถน้องก็เลยเปิดประตูลงมาพอเปิดประตูลงมายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคู่กรณีก็ฟาดน้องอย่างเดียวเลยฟาดผมเห็นท่าไม่ดีแล้วน้องเริ่มแบบไม่ดีแล้วก็เลยลงไปห้ามไว้ให้นั่นแล้วพอทีนี้พอคนเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ทางไอ้คู่กรณีที่ฟาดอ่ะก็เริ่มแบบเริ่มไหวตัวเริ่มจะหนีแล้ว